กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวปีพ.ศ. 2566อย่างเป็นทางการวันนี้โดยตอนบนของประเทศอากาศต่ำสุดเฉลี่ย 21-22 องศาเซลเซียสนางสาวกัญจวีสิทธิชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวปี2566ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2567โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า23องศาเซลเซียสเฉลี่ย 21-22 องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่และในบริเวณยอดดอยยอดภูเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวจัดซึ่งทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง100เมตรถึงความสูง 3,500 เมตรเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วงส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปกรวรรณชัยเดชรายงาน